สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่ดีจะมาสอนกระโปรงทรงเอนะคะอาจจะเสียงรบกวนดังนิดนึงนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนแล้วก็อยู่ใกล้ร้านอาหารด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าเราทำยังไงนะคะง่ายมากเลยนะคะก็จะไอเลิฟยูนิดนึงต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดเป็นกระโปรงยาวเราก็วัดความยาวขึ้นมาเลยค่ะวัดความยาวตามจะชอบเลยนะคะแล้วแต่จะชอบยาวแค่ไหนอันนี้เอา34เนาะความยาว34ถ้าเกิดคนสูงนะคะเราก็ขีดเส้นเลยนะคะสังเกตว่าบ้านไม่ดีจะลบมากช่วงนี้นะคะเพราะว่างานเร่งมากไม่มีเวลาจะทำเลยก็จะรกนิดนึงเนาะค่ะวัดมาเสร็จแล้วก็ขีดเลยนะคะขีดเลยพอจัดแป๊บนึงขีดเลยค่ะรอบเดียวอันนี้เราจะเอาไซส์ของลูกค้านะคะเอว28ครึ่งหาร4เลยค่ะขีดเข้าไป74 28ขีดเข้าไป7นิ้วเลยค่ะ7นิ้วสะโพกสะโพกถ้าเกิดเป็นเอวปีนนะคะเราก็บัดลงไปประมาณ8นิ้วนะคะแล้วแต่ส่วนสูงของคนด้วยนะคะ8นิ้วเนาะถ้าเกิดเป็นเอวขอบเราก็วัดลงไป7นิ้วนะคะถ้าเกิดเอวใส่ขอบก็วัดลงไป7นิ้วเป็นเส้นสะโพกใหญ่ค่ะขีดเลยค่ะสะโพกตัวนี้36นิ้ว3หาร4ค่ะ4 9 36เท่ากับ9นิ้ว1ขีดครึ่งถ้าเกิดคนไหนเขาชอบฟิตๆก็เอาตามเส้นสะโพกเลยถ้าเกิดคนไหนชอบรวมนิดหน่อยก็เอาขีดออกไปนิดนึงนะคะประมาณครึ่งเซนนะคะเราวัดเอวเสร็จแล้ว74-28เราก็เผื่อเกล็ดออกไปถ้าเกิดเขาสะโพกใหญ่ก็เผื่อไปเลย2นิ้วนะคะให้มันบาลานซ์กันกับสะโพกนะคะมันสรีระแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันจะบอกตายตัวไม่ได้นะคะถ้าเกิดเอวใกล้เคียงกับสะโพกมากก็ให้ทำเกล็ดแค่ข้างหน้า2เกล็ดข้างหลัง2เกล็ดนะคะตัวนี้ก็เราจะทำแค่เกล็ดเดียวเนาะหมายถึงว่าหาร2นะคะข้างหน้าแล้วก็ขีดโค้งเลยค่ะใช้ไม้โค้งขีดเลยโอเคเห็นกันไหมคะเดี๋ยวจะเอากล้องให้ดูเนาะนี่คือเส้นเอวนะคะเส้นสะโพกนะคะวัดลงมาถ้าเกิดเป็นเอวปีนให้วัดลงมา8นิ้วถ้าเกิดเอวใส่ขอบให้วัดลงมาประมาณ7นิ้วนะคะแล้วก็ใส่ขอบไปนิ้ว1ขีดนะคะเราจะลดเนาะค่ะฟังคงเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าสะโพกของลูกค้าเราหรือว่าสะโพกของเราถ้าเกิดจะตัดใส่เองนะคะถ้าเกิดเราเป็นคนสะโพกใหญ่มันอาจจะออกมาประมาณนี้เราก็เพิ่มเป็น2เกล็ดนะคะอันนี้สะโพกก็ไม่ใหญ่มากเอวก็ไม่ใหญ่มากมันก็บาลานซ์กันอยู่นะคะใส่แค่เกล็ดเดียวก็ได้เพราะว่ามันเป็นเอวปีนเนาะถ้าเกิดว่าคนที่สะโพกใหญ่ๆแล้วเอวเล็กๆเราก็จำเป็นจะต้องใส่หมายถึงชิ้นหน้าหาร2นะคะใส่2เกล็ดนะคะใส่2เกล็ดนะคะเอาตามสรีระของคนเนาะนี้ไม่ได้บอกแบบตายตัวว่าคนถ้าเกิดสะโพกกับเอวใกล้เคียงกันก็ต้องใส่2เกล็ดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเอาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ขีดเกล็ดออกมาเลยค่ะอันนี้เราใช้เกล็ดเดียวเนาะเราก็ขีดมาประมาณกะเอาเนาะ3นิ้ว3นิ้ว1ขีดแล้วกันคนตัวเล็ก3นิ้ว1ขีดแล้วก็ขีดเกล็ดเลยค่ะแล้วขีดลงไป5นิ้วครึ่งส่วนถ้าเกิดเป็นกระโปรงยาวนะคะ
ข้างล่างถ้าเกิดจะให้ก้าวสะดวกก็คือชายชายกระโปรงวัดไปเลย17นิ้วนะคะหมายถึงชายถ้าเกิดเป็นกระโปรงยาวนะคะวัดไปเลย14นิ้วก็คือหาเลยถ้าเกิด11นิ้วหาร4มันก็จะได้44นะคะถ้าเกิดคนสูงมากๆก็น่าจะเพิ่มเนาะเพราะว่าขาเขายาวเวลาก้าวมันก็จะคนนะคะแล้วแต่คนด้วยว่าเขาก้าวสั้นก้าวยาวแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ปิดใส่สะโพกเลยค่ะปิดไปเลยอันนี้ก็จะเผื่อความหลวมตรงสะโพกใหญ่เขานิดนึงจากเส้นที่เราขีดหาร4แล้วนะคะเผื่อนิดนึงถ้าเกิดจะใส่ซิปข้างก็ขีดลงไป8นิ้วใส่ซิปข้างถ้าเกิดใส่ซิปหลังเราก็เวลาตัดนะคะเวลาตัดเราก็เผื่อตะเก็บซิปหลังเอาไว้นะคะตะเก็บกลางหลังนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะจากนั้นเราก็พับเกล็ดแล้วก็แต่งนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวทำให้ดูเนาะยากเลยสำหรับมือใหม่มือเก่าก็คนไหนไม่เป็นก็มาเรียนจากไม่ดีนะคะเรียนรู้อยู่เรื่อยๆไม่ดีก็เหมือนกันพยายามเรียนรู้อยู่เรื่อยๆก็จะเอาขึ้นประมาณเส้นนี้เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะตรงที่เราแต่งเนาะก็ขึ้นประมาณครึ่งเสร็จนะคะโค้งให้มันสวยงามเนาะพับเกล็ดแบบนี้นะคะเข้าใจเนาะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเป็นกระโปรงสั้นนะคะถ้าเกิดคนตัวเล็กก็ถ้าสมมุติว่ายาว19เนาะเอวปีนนะคะยาว19เราก็วัดเลย19ถ้าเกิดเป็นเอวขอบเราก็จะลดตรงขอบนะคะว่าเราทำขอบใหญ่ขอบเล็กแค่ไหนนะคะ19หรือ17นะคะสาวๆเขาใส่ถ้าเกิดช่วงกว้างก็แค่9นิ้วก็พอนะคะนะคะถ้าเกิดคนตัวเล็กเนาะหมายถึงชายกระโปรงเราก็ขีดมาแค่9นิ้วก็พอเดินได้นะคะถ้าเกิดคนตัวเล็กนะคะดูสะโพกเขาด้วยนะคะให้มันใหญ่กว่าสะโพกแล้วกันเนาะให้มันเฉียงให้มันบาลานซ์กันกับสะโพกนะคะประมาณนี้ค่ะเฉียงออกนะคะให้เข้าเดินได้นะคะไม่ต้องเฉียงมากมายเดี๋ยวมันจะเป็นกระโปรงแบบบานเกินไปเนาะให้ดูสะโพกเป็นหลักนะคะให้มันใหญ่กว่าสะโพกเนาะค่ะแค่นี้นะคะกระโปรงทรงเอไม่มีอะไรมากมายเนาะถ้าเกิดเราจะแต่งชายก็โค้งขึ้นมานิดนึงช่วงนี้นะคะช่วงด้านข้างก็โค้งขึ้นมานิดนึงโค้งขึ้นมาครึ่งนิ้วก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะโค้งใช้ไม่โค้งขีดเนาะอันนี้คือแม่ดีถ่ายเองก็เลยไม่ได้โค้งให้ดูเราก็ไม่โค้งขีดมาเลยค่ะแต่งมาให้เป็นชายโค้งด้านข้างนิดนึงนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะกระโปรงทรงเอไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เปลี่ยนก็ไปลองทำดูเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ดีก็ต้องลาไปก่อนเนาะง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะถ้าเกิดใครอยากเรียนกับไม่ดีก็ฝากกดติดตามนะคะจะได้เห็นทุกวิดีโอเนาะจะได้เห็นทุกคลิปที่แม่ดีลงนะคะฝากกดติดตามคอมเมนต์ได้ติชมได้นะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่ดีด้วยนะคะถ้าเกิดสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าคลิปอื่นที่สงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนั้นๆไปนะคะเดี๋ยวแม่ดีจะมาตอบให้เนาะถ้าเกิดคนไหนจะเรียนกับแม่ดีคือหลักนี้มันง่ายนะคะง่ายแล้วก็เป็นเร็วนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนใหม่แต่ว่าจะสวยหรือไม่สวยแล้วแต่ประสบการณ์ของคุณนะคะอันนี้สอนไม่ได้ทั้งหมดคือประสบการณ์คือสอนกันไม่ได้อาจจะได้นิดๆหน่อยๆนะคะไม่ได้มากไม่ได้เต็มที่
ำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ